ก็คือกำไรของชีวิตไม่ใช่อยู่ที่กำไรมือแต่เป็นกำไรกรรมดีที่เราทำสิ่งดีๆเนี่ยการให้ทาน ก็นี่ก็คือหนึ่งในบารมี30ทัศน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญนี่ก็ชัดเจนนะธรรมบารมีทานอย่างเดียวพอแล้วยัง ไม่พอหรอกไม่พอทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีทานเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราไม่ได้ทานบารมีทุกคนไม่มีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยทานจากผู้บังเกิดเราก็คือพ่อแม่แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเองก็ยังก็ต้องป้อนอาหารให้ลูกอันนี้คือฐานเบื้องต้นใครไม่มีก็ถือว่าบกพร่องต่อการเกิดมาโดยเฉพาะเราอยู่ในภูมิของมนุษย์ถ้าเทียบกับสัตว์เดรัจฉานเราสูงกว่าเยอะก็บอกช้างว่าใหญ่เราก็ขึ้นไปขี่ม้าว่าเร็วเราก็ขึ้นไปควบฉลามร้ายเราก็ยังจับมาขังไว้ดูเล่นเสือสิงโตเราก็จับมาเล่นกายกรรมนกเราก็ยังจับมาฝึกพูดว่าลิงซนๆแล้วมนุษย์ก็ยังฝึกลิงให้ปั่นจักรยานได้มนุษย์นี่ก็เหลือเกินจริงๆเหลือเกินขนาดลิงยังไม่ไหวยังถูกฝึกแล้วพวกเราเป็นมนุษย์ได้ฝึกอะไรไหมที่บอกทันโตเศรษโฐมนุษย์เศรษฐุมนุษย์ผู้ฝึกตนย่อมประเสริฐสุขนี่ไงคำเนี่ยสุดยอดมนุษย์ผู้ฝึกตนย่อมประเสริฐสุดแล้วถ้าใครที่ยังไม่ฝึกตนก็เรียกว่าตามใจตนเองตามใจอารมณ์สุดท้ายก็ตามใจกิเลสตัณหาโทสะจนเกิดเป็นคำว่าโมหะก็คือหลงนั่นแหละความหมายสุดท้ายก็พอหลงทางเสียเวลานี่ชัดอยู่แล้วพอหลงติดยาเสียอนาคตหลงภูมิภพเสียชาติเกิดเมาหมดเลยคำนี้พอหลงภูมิภพเสียชาติเกิดเสียยังไงเราไม่ได้ทำหน้าที่ของมนุษย์เสียไหมล่ะหน้าที่มนุษย์เรากลับไปหลงแต่วัตถุปัจจัยสี่จ
จนถึงอำนาจรูปรสกลิ่นเสียงความร่ำรวยไอ้ตรงนี้ไม่ผิดถ้ามีแต่คำว่าหลงความเป็นมนุษย์เราไปหลงภพชาติแล้วไปทิ้งคุณธรรมนี่ไงไม่ได้ดีอะไรกว่าสัตว์สักติดเลยดีไม่ดีหนักกว่าเพราะอะไรก็ถามว่าเราอยู่ในภูมิไหนอะภูมิมนุษย์แล้วจะไปทำเหมือนสัตว์ไม่ได้กตัญญูข้อแรกก่อนคือรู้หน้าที่ทดแทนคุณผู้มีพระคุณผู้เลี้ยงดูผู้บังเกิดแล้วแต่ว่าเราจะทำได้ดีและดีมากแค่ไหนไม่อย่างนั้นค่าตอบแทนแพงนะเราจะเป็นคนสุดท้ายไร้ที่พึ่งไร้ผู้ดูแลไร้แม้แต่คำว่าความรักและการทนุถนอมเราจะไม่ได้รับเลยกรรมซื่อสัตย์ท่องให้จำคำนี้กรรมซื่อสัตย์จะมายกคำนี้แล้วกรรมซื่อสัตย์ทำอย่างไรใจเรารู้แล้วอำนาจแห่งแรงกรรมจะสะท้อนใจเรานั่นแหละเป็นตัวสะท้อนและทั้งผลักและทั้งดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาก็เป็นเรื่องของแรงกรรมที่เราอยู่กันทุกวันนี้ที่เราได้เห็นยิ่งดูธรรมสัญจรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างเมื่อวานมีครอบครัวหนึ่งไม่กล้าอยู่ใกล้พระเลยนี่ขนาดระดับเจ้าคุณพระสุนทรเขายังไม่เข้าใกล้เลยบอกโยมไม่ได้เจอบ่อยนะชาติหนึ่งเจอครั้งเดียวนะมีอะไรก็พูดมายืนไกลๆกันนี่แหละกลับมาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแต่ขำเลยให้บอกหูตึงก็ไม่ตึงยืนห่างกัน 7-8 เมตรยังคุยกันได้ยินอยู่ยังโต้ตอบกันได้แต่แกก็ยังยิ้มอยู่นะไม่ได้เพิ่งตึงนะมีอะไรก็พูดมายืนตรงนี้แหละก็บอกเอออย่างนั้นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็แหมเจ้าของบ้านเนาะคนธรรมดามาก็ต้อนรับขับสู้ดูไม่ออกเรามากลางวันไม่ได้มายามวิการมาเปิดเผยลูกก็ยืนอยู่เพื่อนบ้านก็อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่อีกคนหนึ่งกับรอพอเดินออกปั๊บก็โอ้ยกมือนั่งกราบนิมนต์ไปที่บ้านเลยดูสิแผ่นดินเดียวกันแท้ๆอยู่ใต้ฟ้าเหมือนกันแต่คนต่างกันที่หัวใจจิตใจคุณธรรมและทิฏฐิคือความเห็นอันนี้ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกอะไรพูดให้ฟังเป็นเรื่องเหตุของผลในแต่ละคนที่อยู่กันความเห็นก็เป็นนานาทิฏฐิที่ต่างกัน
แต่สุดท้ายเรามาดีไม่มีอะไรเอาข้าวสารให้กับข้าวให้เราก็ไปแล้วแต่อีกบ้านหนึ่งก็คุยกันนานหน่อยก็ช่วยไป 3,000 แล้วก็สอนวิธีอยู่ยังไงจนยากลำบากขัดสนแล้วยังเป็นผู้มีบุญกุศลติดตัวไปในชาตินี้นี่ที่จะมาก ำลังใจที่จะโปรดญาติโยมเพราะคนเหล่านี้โอกาสที่จะมาวัดหรือที่ปฏิบัติคิดว่ายากถึงยากที่สุดหรืออาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยจะเข้าอีกทีก็ตอนเผาตอนสวดศพตอนตายหรือไปงานศพงานเผาอะไรประมาณนั้นเพราะอะไรก็เพราะชีวิตที่เราไม่มีวาสนาเดิมทำให้ทุกอย่างเหมือนขาดแคลนแล้วก็ติดขัดแล้วก็ขัดสนขณะทำทุกวันก็จะไม่มีอยู่แล้วถ้าเมื่อไรเกิดโรคเบียดเบียนวันนั้นคือจบเลยต้องมีคนมานั่งเฝ้าอีกคนหนึ่งเท่าจะทำงานได้กลับทำไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงภาวนาไว้ให้สุขภาพพละธรรมใหม่แข็งแรงแผ่เมตตาให้กับธาตุสี่ขันห้าไว้ต่อมาแผ่ทุกวันแผ่ทุกวันเราใช้เขาทุกวันก็ต้องขนาดต้นไม้เขาบอกพูดดีๆยังออกดอกออกผลผลได้ดีแล้วเราแผ่บุญให้กับสุขภาพร่างกายนี่ไงขอบคุณเขาสักคำหนึ่งเราก็ชื่นใจมีคนขอบคุณใช่ไหมหรือมีคนได้เห็นคุณค่าสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่นี่ไงทำไมถึงก็ขอบคุณพ่อแม่ที่เกิดอาตมามาท่านจะเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เป็นไรเราได้เนื้อหนังกระดูกเองท่านแล้วดีชั่วอยู่ที่ตัวทำอย่าไปโทษพ่อแม่แล้วตอนนี้ถ้าคนจะเจริญเราต้องคิดแบบเจริญคิดแบบปราชญ์บัณฑิตท่านก็จะเป็นปราชญ์บัณฑิตคิดแบบคนถอยท่านก็จะเกลียดชังพ่อแม่ผู้บังเกิดโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้และไม่ดูตัวเองสารรูปขี้เมาแค่ไหนพูดจาฟังได้ที่ไหนขยันการงานแค่ไหนรู้จักตอบแทนคุณพ่อแม่หรือไม่ดูตัวเองเสียด้วยว่าเงาหัวไม่มีแล้วเงาตัวก็จะขาดอยู่แล้วแต่กับจิตเป็นอกุศลไม่เป็นบัณฑิตความคิดเป็นได้แค่คนถอยอาตมาไม่ขอบคุณท่านขอบคุณท่านจริงๆโยมพ่อรักพี่ชายเยอะกว่านะไปไหนก็พี่ชายไปตมาไม่ค่อยได้ไปหรอกแต่เวลาให้บุญให้เท่ากันแต่ตมารักโยมแม่11เดือนแม่ตายแต่รักแม่สัญชาตญาณให้พูดแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมรักไม่พ่อรักแต่รักแม่มากกว่าแต่ให้บุญเท่ากันทุกอย่างให้เท่ากันเพราะความรักมันเป็นเรื่องของสิ่งอัศจรรย์
มันไม่ได้ว่ารักได้เหมือนกันทุกคนหรือว่ารักเท่ากันใช่ไหมในโลกนี้โยมรักใครที่มากที่สุดโยมก็รู้อยู่ถึงโยมไม่พูดใจมันก็รู้อยู่หรือเกลียดใครก็สุดแล้วแต่จะมาต้องขอบคุณไงขอบคุณและธรรมะไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติของพ่อแม่ไม่เกี่ยวแม้ธรรมะได้ตอนท่านจากแต่ธรรมะบวชแล้วธรรมะก็ให้โยมพี่สาวบ้านส่วนหนึ่งก็ให้แม่เลี้ยงไปส่วนอย่างก็ให้พี่สาวคนโตไปธรรมะก็เก็บแค่กระดูกมากับผ้าปิดหน้าผ้าแพรนาฬิกาเครื่องหนึ่งก็ถวายให้กับเจ้าอาวาสวัดที่บำเพ็ญศพอยู่ก็ให้ท่านไปสุดท้ายธรรมะไม่ได้แต่ต้องอะไรที่เป็นเงินทองทรัพย์สินเป็นเพียงแค่กระดูกกับผ้าคลุมศพเท่านั้นก็พอใจแล้วก็ขอบคุณท่านบ่อยที่เกิดเรามาถ้าลูกจะเป็นคนดีไม่เกี่ยวว่าพ่อแม่ต้องรวยหรือพ่อแม่จนหรือพ่อแม่รักหรือไม่รักไอ้นั่นเรื่องของท่านแต่เรื่องของลูกถ้าเราเป็นอภิชาตบุตรเราทำสิ่งที่เลิศกว่าเนื้อกว่าประเสริฐกว่าได้มีคำว่าอภิชาตบุตรได้เราจะเป็นอวะลูกที่ไม่เป็นมงคลลูกที่ไม่ดีทำได้อยู่ที่เราเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนถอยธรรมะไม่ได้ตีว่าบัณฑิตจบปริญญาตรีโทเอกหรือเป็นด็อกเตอร์ไม่บัณฑิตในศาสนาถือคุณธรรมเป็นบัณฑิตบัณฑิตในมนุษย์โลกที่เราใช้กันที่โดยสมมุติเขาเทียบเป็นปริญญาเป็นดีกรีแห่งการศึกษานั่นคือบัณฑิตแต่ไม่ใช่บัณฑิตแท้ด่าพ่อแม่หรือตีพ่อแม่หรือทอดทิ้งพ่อแม่หรือไม่เอาเปรียบพ่อแม่หรือเบียดเบียนพ่อแม่หรือไม่จริงๆเราโตเราออกจากบ้านแม่ไม่มีเงินสักบาทก็โทษท่านไม่ได้ท่านเลี้ยงเราโตแล้วถ้าเราไปเทียบกับชีวิตคนอื่นว่าพ่อแม่คนอื่นดีกว่าแต่มาถามคำหนึ่งแล้วไปอยู่ในท้องท่านทำไมถ้าว่าท้องคนอื่นดีกว่าไปที่ไปเกิดในท้องคนนี้ทำไมหญิงขี้เมาชายขี้เหล้าไปเกิดทำไมไปดิถ้าเกิดเป็นลูกเทวดาเป็นลูกเจ้าสัวไปเกิดลูกเจ้าสัวหนูไปดิแล้วมาเกิดท้องคนนี้ทำไมแค่นี้แหละเมื่อไปอยู่ในท้องของท่านแล้วตกลงใครเลือกใครกันแน่คิดดิคิดให้เป็นใครเลือกใคร
ข้าใจยังคำนี้เราไปอยู่ในท้องท่าน9เดือน10เดือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังไม่มียังไม่โผล่เลยโลกใบแรกอยู่ในท้องของแม่นั่นแหละนั่นคือโลกใบที่หนึ่งความเป็นมนุษย์เริ่มจุดนั้นนะที่ว่าปฏิสนธิจุติเคลื่อนมาสู่ครรภ์ปฏิสนธิขึ้นมาเกิดเป็นจะสาขาขึ้นมาจนครบกำหนดแล้วคลอดรอดมาเป็นคนเติบโตจนบัดนี้นี่เพราะใครเขานึกว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษไปเกิดในท้องคนนี้ทำไมตอบอาตมาให้ได้ก่อนก่อนจะไปว่าพ่อแม่คนนี้ตอบสิวิเศษตรงไหนเลิศเลิศตรงไหนบอกมาที่ผู้ดีตรงไหนเราไปเกิดในท้องท่านเองคิดไม่เป็นหรือไงครับนี่จะจบอะไรมาเนี่ยคิดแค่นี้เรานะไปอยู่ในท้องท่านถ้ากรรมมันไม่สัมพันธ์ไม่ผูกพันไปเกิดทำไมแล้วเกิดเสร็จมาด่ามาเกลียดมาโกรธมาน้อยใจเสียใจคุณไม่เข้าใจจริงๆว่าชะตาร่วมกันกรรมผูกพันกันมาแล้วก็มาโทษท่านฝ่ายเดียวไม่น่าคุณไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลยนะน่าจะไปเกิดเป็นสัตว์อีกสักหลายๆชาติก่อนเพราะคุณยังไม่พร้อมจะเป็นมนุษย์เลยนะใจสูงไงอันนี้เกิดมาตีพ่อตีแม่เบียดเบียนพ่อแม่ลบหลู่พ่อแม่เราต้องเปลี่ยนเราต้องเทิดทูนพ่อแม่ดูแลท่านเอาใจใส่ท่านต่างหากตรงนี้ถึงจะถูกนี่คือบัณฑิตแล้วเวรกรรมมีรับรองได้ขนาดพระโมคคัลลานะได้สีภรรยาไม่ดียุแย่สุดท้ายก็หลงไปชั่วขณะหลอกพ่อแม่พาเข้าป่าเดินทางว่าโจรมาดักปล้นดักจี้ใส่ทุบตีท่านให้ฆ่าท่านตีครั้งหนึ่งท่านก็ร้องว่าไปเถอะลูกไม่ต้องรอแม่ไปเถอะตีทีนก็ไปเถอะลูกไม่ต้องรอแม่ท่านกำลังทำอันตรายกรรมกรรมหนักแล้วจากนั้นแม่ตาบอดแท้ๆเลยนั่นน่ะตีทีก็ไปเถอะลูกไม่ต้องห่วงแม่นี่คือการปกป้องลูกคำพูดแค่นี้ไม่ต้องห่วงแม่ไปเถอะเดี๋ยวโจรจะทำร้ายเอาจากนั้นก็รับเวรรับกรรมไม่รู้กี่ภพชาติแม้สุดท้ายสำเร็จเป็นอรหันตผลผู้เป็นอัครมหาสาวกเรามีสององค์เบื้องซ้ายเบื้องขวาพระโอคารากับพระสารีบุตรผู้หนึ่งเลิศด้านปัญญาผู้หนึ่งเลิศด้านฤทธิ์แต่ก็ถูกโจรทุบตีกระดูกแตกแหลกเหลวเพราะท่านยอมรับกรรมตรงนั้นจะได้จบ
เห็นไหมอรหันต์แล้วกรรมยังติดตามให้ผลอยู่แล้วพวกเราเป็นใครอ่ะยังเป็นสวะเลยบางทีถ้าพูดไปแล้วโดยไม่เกรงใจนะสาสวะกิเลสเรายังหมักดองเน่าเหม็นอยู่ข้างในยังเป็นผีอยู่เลยจิตเราไม่ได้มีแสงธรรมไม่ได้มีพระธรรมไม่ได้รู้ซึ้งอะไรเลยคิดว่าความรู้ทำให้เราพ้นนรกหรือเปล่าคุณธรรมต่างหากนี่ไงศีลบารมีจากนั้นก็เนกขัมมะบารมีรู้จักบำเพ็ญตนแล้วประพฤติดีละชั่วไม่หมองมัวหม่นไม่ไปเมืองผีทางนั้นเป็นอเวจีเราไม่ไปจะไปไหนต่อตามเจ้าคุณสุนทรมาที่รับรองได้ไปไหนมีแสงสว่างมีพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีพุทธานุสติที่จะมาไปธรรมสัญจรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านเจ้าคุณพระสุนทรนี่เจริญพุทธานุสติอยู่ตลอดนะไปไหนก็บอกให้พุทโธพุทโธนะนี่ของแท้นะไม่ได้พูดเล่นแต่เป็นเชิงลุกนะเชิงรุกในการเผยแผ่ธรรมพร้อมทั้งอนุเคราะห์ผู้ยากไร้หรือลำบากในตามอัตภาพอย่างเมื่อวานมีเคสหนึ่งโยมตา มองไม่เห็นหูก็ตึงช่วยแก๊สก็หมดแล้วไม่มีเงินซื้อแก๊สมีเงินอยู่ร้อยเดียวเพราะต้องซื้ออย่างอื่นก็บอกไม่เคยได้จับแบงค์ละพันเลยได้ไป 5,000 ทีแรก4เพิ่มอีก1เป็น5แล้วให้พุทโธไว้เห็นไหมให้ทั้งอริยทรัพย์ภายในแล้วก็ทรัพย์ภายนอกแต่ตมาบอกว่าตมาไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตและชะตาได้ทั้งหมดได้เพียงยืดและชี้ทางเท่าที่ทำได้เพราะทุกคนล้วนมีชะตาเป็นของตัวเองเมื่อให้กำลังใจถ้าเขาลุกเดินเขาก็จะเป็นคนเดินได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมลุกเขาก็จะนั่งตรงนั้นจนวันตายหรือเพียงให้เขายืนขึ้นมาก็ถือว่าช่วยเขาแล้วก้าวหนึ่งก็ดีกว่าไม่ก้าวนี่ไงแต่ธรรมาเชื่อว่าช่วยได้เยอะกว่านี้เพราะเขามีพุทธานุสติอานิสงส์ไม่ธรรมดารับรองได้โยมพุทโธไปเถอะนั่นหมายถึงว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจ้าคุณสุนทรไปไหนใจมีพุทธะไม่ต้องห่วงถ้าจะมาตกนรกโลกนี้ก็คนขึ้นสวรรค์ยากเหมือนกันถ้าจะมามืดโลกนี้ก็คงสว่างยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราเป็นแสงธรรมส่องชีวิตบอกต่อชาวโลกทำมาหากินก็เรื่องหนึ่งนั่นคือกายที่ต้องอยู่ด้วยปัจจัยสี่แต่จิตวิญญาณล่ะจะให้มันมืดไปอย่างนี้หรือตอบว่าไม่รู้จบหรือไงไม่จบคุณไม่รู้จิตวิญญาณเท่ากับคุณไม่รู้ภพชาติและไม่รู้ชะตาชะตาเราอยู่กับใครอ่ะถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้
เดินด้วยตัวเองให้เขาอุ้มไปหรือเปล่าเห็นไหมโยมสังเกตดูอาตมาไม่ได้อุ้มใครนะที่ไปอย่างยายคนนั้นให้เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้อาตมาก็ไม่พูดด้วยมากอาตมาก็ไปหรือใครที่ไม่ใช่อาตมาก็ไปอาจจะให้แค่เข้าปลาอาหารนิดหน่อยแต่จิตเมื่อเขาปิดฝาโอ่งน้ำก็ใส่เข้าไปไม่ได้ถ้าอาตมาเทลงไปอาตมาก็คือเสียเวลาของอาตมาแล้วก็จะเป็นกรรมเขาเปล่าๆก็ดูพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเพื่ออะไรก็เพื่อโปรดเวนยสัตว์แต่ทำไมต้องเล็งญาณบุคคลที่โปรดได้บุคคลที่สำเร็จได้บุคคลที่ฟังธรรมได้กับบุคคลที่ยังไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่เนื่องด้วยกรรมเขาเนื่องด้วยอกุศลเขาเนื่องด้วยเขายังเป็นมิจฉาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าไม่ลังเลที่จะช่วยไกลแค่ไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดแม้แต่คำว่าพุทธนิมิตก็ยังไปปรากฏมัทธกุณฑลีบุตรก็ได้จากคำว่าพุทธนิมิตไว้ปรากฏก่อนสิ้นลมยังบังเกิดเป็นเทพบุตรได้แค่เห็นเนี่ยแล้วจิตเลื่อมใสใจศรัทธาว่านี่ใครเนาะต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วจะยกมือยกไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแล้วก็สิ้นใจแต่ขณะนั้นจิตได้น้อมสักการะบูชาต่อพุทธะนี่เรายกมือแล้วอธิษฐานด้วยแล้วเปล่งวาจาด้วยพุทโธพุทโธพุทโธเห็นไหมด้วยกายยกมือด้วยวาจาได้เปล่งด้วยใจที่จิตน้อมครบองค์สามเพียงเท่านี้เขาก็ได้สร้างมหากุศลใหญ่แล้วถ้าเราทำบ่อยขึ้นล่ะจากหยดน้ำมากขึ้นกลายเป็นสายน้ำจากสายน้ำพอไหลรวมก็กลายมาเป็นแม่น้ำจากแม่น้ำไหลรวมเป็นมหาสมุทรยิ่งใหญ่เลยโยมทำให้จิตเราดุจดังมหาสมุทรนะไม่งั้นโยมจะแห้งแล้งตายไปโยมก็ไม่ได้อะไรโลกใบนี้ทรัพย์สินที่มีอยู่ใช้ได้แค่หมดลมหายใจยามสิ้นใจไปใช้บุญกุศลเท่านั้นจึงอย่าลืมครับว่าอริยมรรคและอริยผลเอาล่ะวันนี้ก็ยังไปอยู่นะธรรมสัญจรพรุ่งนี้ก็มีนายทหารมามีท่านนายพลโทรมา 8-9 โมงฟังธรรมชั่วโมงและพรุ่งกลับเข้าวันนี้ที่ปากช่องอาจจะไปเทศพรุ่งนี้แล้ววันที่17ก็ไปประชุมที่วัดไร่ขิงมีคำว่าวัดประชารัฐสร้างสุขเขาให้รวมกันจะได้มีการประสานกันซึ่งเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานแล้วก็แต่งตั้งตมาเป็นหนึ่งในกรรมการ
วันนี้ต้องขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพสองคณะศรัทธาด้วยกันคณะที่หนึ่งจากแม่ชีวีนัทสะอาดพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาคณะที่สองจากคุณแม่สายสุนีชาวพลทองผู้ล่วงลับพร้อมทั้งครอบครัวแล้วก็ผู้ร่วมวันนี้ก็โยมกมลวันเสาสูงเนินโยมนัทประพัฒชนทนัทโกศลโยมชนะเชื้อสำราญแม่ชีพันนีสุวรรณประดิษฐ์โยมเพ็ญศรีพัฒนาศูนย์โยมประจวบสุขสำราญและผู้จองรองประธานกฐินปีนี้ทุนละ 100,000 บาทจากโยมสุรัตน์โยมสุดารัตน์เตียเจริญวัดและครอบครัวโยมกนกวันเฟื่องอารมณ์และครอบครัวอีก1ทุนก็ขอโมทนาใครฟังธรรมะก็แบ่งปันแชร์ให้ทำเป็นทานกันผู้ที่ไม่รู้เขาไม่รู้นะอย่านึกว่าการศึกษาที่เราเรียนมาจะทำให้เราเป็นคนดีได้ทุกคนไม่ใช่ไปดูที่โรงเรียนตั้งแต่ไหนแต่ไรใช้คำว่าความรู้คู่คุณธรรมต้องคู่กันตลอดเมื่อไหร่มีแต่ขี้นะจบความฉลาดเหลือคำว่าเห็นแก่ตัวนั่นคือปัญหาของสังคมยาวได้ก็สาวได้สาวเอาคนมีกำลังมากกว่าก็ข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าแล้วอย่างนี้เราจะปลอดภัยไหมเราจะไว้ใจใครได้ไหมเมื่อผลประโยชน์เป็นใหญ่กว่าคุณธรรมแล้วใครจะเชื่อความดีอีกถูกไหมอย่าหลงอย่าเพลินเวลามนุษย์เหลือไม่เยอะเชื่ออาตมาเถอะคนเกิดก่อนอาตมา30ปี20ปีตายส่วนใหญ่ที่เหลือคือคนแก่ที่หมดเรี่ยวแรงนี่ไม่ได้พูดเลยถ้าเกิน20ก็79ถ้า30ประ89แล้วโยมดูบนถนนมีใครขับรถสักกี่คนในห้างมีใครเดินสักกี่คนในที่ทำงานทำการมีใครเดินสักกี่คนวัยขนาดนี้ไปไหนหมดถูกไหมทุกอย่างเสื่อมไปตามกาลและเวลาจากนี้ก็รับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิทิคายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจพุทธาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะละอายุโตภะระโตธีโร
เทวตาสัพพธัมมานุป